อารวินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour นะคะวันนี้เราพบกันเย็นวันจันทร์ที่17มิถุนายน2567ค่ะอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมานและคุณโสภณ อลังการค่ะพี่โสค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เจอกันเริ่มต้นสัปดาห์นะคะเย็นวันจันทร์ที่17เรียกว่าเป็นวันศุกร์ดิบก่อนวันพรุ่งนี้ที่จะมีการเรียกว่าพิจารณาคดีสำคัญถึง4กรณีด้วยกันนะคะพี่โสก่อนมันโลกาวินาศฟังกันเถอะตกลงเขาเป็นโลกาวินาศใช่ไหมวันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันธงชัยนะจริงเขาก็บอกว่าเป็นวันมหาอุบาทโลกาวินาศแล้วว่าอะไรโหนที่ไหนบอกก็ไม่รู้ค่ะนะค่ะโหนคงตรงแต่งอ่ะทีนี้ก็คือถ้าเป็นวันโลกาวินาศหมายความว่าอะไรวินาศใครวินาศน่าจะเป็นประเทศไทยมากกว่าประเทศใช่ไหมใช่เพราะมันสูญเสียเสื่อมโทรมโครงสร้างมันผุกร่อนเรียบร้อยแล้วค่ะยกเว้นแต่ว่าสิ่งเดียวที่กอบกู้ได้พรุ่งนี้คือพระสยามเทวาธิราชแค่นั้นเองค่ะนั้นอย่าไปหวังเลยนะค่ะเพราะว่ายิ่งยุคนี้นะความจะเป็นทั้งชีวิตมันเรื่องใหญ่อะขนมนี่ถึงแม้น้ำตาลเยอะก็ตามเนี่ย มันเป็นสิ่งของจำเป็นจำเป็นสำหรับคนเป็นเบาหวานใช่ขาดอินซูลินไม่ได้น้ำตาลตกไม่ได้นะใช่ใช่ไหมโอ้นั่นแหละฉะนั้นการสอบสวนเรื่องถึงขนมที่คุณหมอมะรงใช่พูดไปแล้วก็เสียราคาไปนิดหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ไปต่างประเทศเขาไปกินเป็ดกินห่านแต่กินห่านห่านพะโล้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าทานเมื่อไหร่นะอ้าวเจ้าของร้านเขาก็ต้องรู้นะว่าไปวันไหนเงี้ยเพราะมีรูปถ่ายคู่กับเฮียเจ้าของร้านก็มีวันที่หนังสือพิมพ์ติดอยู่ไหมมีหนังสือพิมพ์โชว์ชิมว่าวันนี้หน้าปกอย่างนี้วันนี้มีหรือเปล่าอ้าวถ้าไม่ใช่ก็ต้องมีเฮียบอกอ้าวไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ออกมาไม่ได้มาวันนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกเขายังเป็นตำรวจทำไมแล้วลูกค้าเขาร้านนี้ข้าวมันไก่ก็อร่อยนะข้าวมันไก่ใส่กระเทียมเยอะเนื้อนวลนุ่มห่านพะโล้ก็เนื้ออร่อยอ่ะค่ะแล้วก็แต่ผมไม่กินขาไม่กินปีกเนื้ออย่างเดียวเนื้ออกอย่างเดียวนานแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเลิกแล้วสัตว์ปีกทั้งหลายแหล่เลิกเป็ดไก่ห่านนกไม่เอาทั้งสิ้นอ่ะเนาะเลิกทานแต่จะเป็นอาหารมื้ออร่อยก่อนที่จะเข้าคุกเหรอเข้าคุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่แหละเดี๋ยวเราไปกันที่ข่าวเลยเพราะว่ารู้สึกวันนี้มีข่าวหลายด้านแต่ว่าเอาเรื่องในการเมืองในประเทศกันแล้วกันนะพี่โสใช่ค่ะคือผมเห็นเสียงดังของอธิบดีกรมราชทัณฑ์น่ะค่ะเขาว่าไงนะบอกพร้อมรับตัวเข้าคุกเลยใช่ไหมบอกล้างคุกรอสื่อเขาพาดหัวอย่างนี้ล้างคุกรอถ้าวืดประกันตัวก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะถามว่าเข้าไปกี่ชั่วโมงไม่ทราบครับถามว่าจะเข้าไปกี่ชั่วโมงไม่ทราบครับค่ะคาเทแรกเข้าไปยังไม่ถึงข้ามคืนเลยได้เข้าเปล่าเหอะอาการกำเริบเสิร์ฟหนักตุ้งรถส่งตุ้งตุ้งพยาบาลชั้น14ทันทีเลยหมอรู้ว่าท่านไม่สามารถทำอะไรได้เลยค่ะไม่รู้หมอชื่ออะไรก็ไม่รู้นะค่ะลงนามมีเวชระเบียนหรือเปล่าก็ไม่รู้รูปก็ไม่ได้ถ่ายอะไรก็ไม่ได้ถ่ายแต่มีหมายเลข มีหมายเลขโทษนี่มีนะคงเป็นของจำเป็นนะเพราะว่ากล้าเข้าไปนั้นย่อมมีของนักโทษไม่งั้นคุณไม่สามารถเป็นนักโทษได้นี่ต้องมีหมายเลขสืบทราบได้คุณคือหมายเลขนักโทษเนี่ยถือว่าเป็น privilege หรือเป็นอภิสิทธิ์นะไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับคุณต้องกระทำอะไรบางอย่างถ้าคุณไม่เข้าอยู่ในคุกคุณไม่มีสิทธิ์ได้หมายเลขนี้มานะอยากได้มากเลยก็เหมือนคุกอ่ะคุณจะเข้าไปก็ไม่ได้ต้องให้ศาลสั่งค่ะจู่ๆไปคุณไปไหว้หัวขวกพื้นน่ะขอเข้าคุกน่ะคุกเนี่ยขอเข้าไปในคุกนะครับขอเข้าดูนะไม่มีทางคุณต้องให้ศาลสั่งศาลสั่งไม่ได้คุณต้องไปมีเรื่องมีราวซะก่อนคุณต้องชกปากตำรวจหรือคุณต้องไปเอาปืนไปยิงกราดหน้ากำแพงกรมราชทัณฑ์เงี้ยได้โอเคมีศาลยินดีอำนวยความสะดวกให้แต่จู่ๆบอกว่าสายครับช่วยส่งผมเข้าคุกหน่อยไม่ได้ยังเป็นคุณต่อยปากศาลนี่อีกเรื่องนึง
ใช่ไหมหรือมินสารอย่างเงี้ยได้ไม่ต้องพิจารณาไปเลยเดี๋ยวนี้ได้เลยเข้าไปเลยอยากเข้าเลยใช่ไหมไปเลย6เดือนเนี่ยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยได้โอเคแต่จะไปได้หมายเลขนี่โอ้โหคุณไม่ได้ง่ายๆมันคือถือเป็นบุคคลผู้มีเกียรติเป็น privilege สิทธิพิเศษเลยใช่ไหมใช่เพราะรวยงั้นรวยซะด้วยที่ว่ามีหมายเลขเนี่ยคุณได้รับอภิสิทธิพิเศษเรียบร้อยแล้วใช่บางคนที่สลักติดมือเลยนะติดแขนเลยว่าเป็นนั่นนี่เลขนี้มีตัว X ตัว Z มีสีหมึกสีน้ำเงินติดไว้เลยลบไม่ได้ด้วยเป็นสิ่งบางทีก็มีจุดอะไรแล้วก็แต่สัญลักษณ์ว่าเราร่วมขบวนการนี้แล้วเงี้ยแต่ดูเหมือนว่าคนเหล่านี้เขากำลังพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อไม่ให้ได้ privilege ดังกล่าวนะพี่โสคือมันก็เป็นสิ่งที่ว่าต้องเรียนบอกคุณทักษิณว่าชีวิตหนึ่งนี้มันไม่ง่ายนะคุณจะไปอ้อนวอนกราบผู้พิพากษาก็ไม่ได้เหมือนกับว่าคุณจะเป็นคนยากจนอีกครั้งนี่คุณก็ทำไม่ได้นะเพราะคุณมีตั้งคุณมีเป็นแสนล้านแล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนสิ้นไร้ไม่ตอกจะเสียแซงก็ไม่ได้จะทำเป็นอดยากจนทำเป็นคนข้างถนนโฮมเลสเนี่ยนะนั่งดูเพื่อจะรับแสดงเป็นบทหนังเนี่ยนะไม่ได้นะคุณต้องจนจริงๆอ่ะต้องหิวแบบจะไม่มีจะกินว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรจะแก้ว่าหิวเหลือเกินกินอาหารผิดเวลานะไม่ได้กินอาหารพะโล้หิวอยากกินอาหารพะโล้แต่มีเป็ดพะโล้แทนเนี่ยไม่ได้มันต้องไม่มีจะกินไม่อดอยากเลยอย่างเงี้ยถึงจะทำได้ซึ่งชีวิตของหลายคนก็มีสิทธิ์นะไม่มีสิทธิ์นะนายแบงค์ไม่มีสิทธิ์นะยังไม่จะล้มละลายก็คือล้มละลายแล้วไม่ล้มบนฟูกด้วยค่ะต้องล้มจริงถึงจะชีวิตพลิกผันขนาดนั้นใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเป็นแสนแสนล้านปุ๊บเนี่ยอยากจะทำตัวเป็นยาจกไม่ได้มันก็ลงไปไม่ถึงขนาดยาจกเรามันไม่เนียนไม่ได้เหมือนกับนี่ไงพระเอกเรื่องไง Pretty Woman อ่ะริชาร์ดเกียร์เขาไปนั่งข้างถนนนะค่ะแต่งตัวเป็นโฮมเลสเพื่อจะแสดงบทเป็นโฮมเลสไงคนไร้บ้านไงค่ะก็มีเด็กนั่งกินข้าวกับแม่เนี่ยแล้วก็เห็นริชาร์ดเกียร์นั่งอยู่มีผ้าคลุมหิมะก็ตกอยู่เนี่ยขออนุญาตแม่เอาขนมที่สั่งมานะค่ะเอาไปให้ไงโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นริชาร์ดเกียร์สุดท้ายตำรวจตามหาเด็กที่บ้านเงินให้ 50,000 ดอลลาร์ด้วยความใจดีของเด็กของริชาร์ดเกียร์แม่ตอบแทนความใจดีของเด็กแม่ก็ยินดีว่าโอเคลูกให้ก็เลยเขาอดอยากโฮมเลสก็เลยได้ไป 50,000 เหรียญนั่นคือความทำดีจริงๆจริงทำดีจริงคือไม่รู้ว่าเป็นริชาร์ดเกียร์เห็นว่าลุงไม่กระจายออกมาเห็นว่าเป็นลุงนั่นน่ะนั่งหนาวก็หนาวมีถุงถึงที่พวกโฮมเลสอยู่นะแล้วมีผ้าคลุมห่มอยู่เนี่ยนั่งอยู่บนไม้ข้างถนนอันนี้ไปเขาไปแพร้งใช่มั้ยไปแพร้งใช่มั้ยไปแพร้งไม่ใช่เขาไปให้เงินเลยให้เงินเลยเพื่อที่จะดูว่าจะมีใครมาหรือเปล่าปรากฏเป็นเด็กใช่เป็นเด็กคือเขาฝึกซ้อมที่จะเป็นโฮมเลสในแสดงในหนังอ่ะว่าเป็นคนที่ไร้บ้านไงแต่มันสมบทบาทหน่อยว่ามันเป็นยังไงว่ามันลำบากยังไงบ้างอะไรบ้างพยายามดูซิว่าเป็นคนไร้บ้านนี่มันจะเป็นยังไงใช่เพราะว่าชีวิตเขาจีเขาเป็นมหาเศรษฐีเลยเขาเป็นริชาร์ดเกียร์เขาเป็นริชาร์ดเกียร์ก็มีเงินเป็นร้อยร้อยล้านดอลลาร์เขาไม่ใช่โฮมเลสใช่เกิดมาอีกสักสามชาติก็คงยังไม่ใช่โฮมเลสไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้นะทีนี้เราก็มาจับสัญญาณกันนิดนึงละกันพี่โสว่าอ่ะแต่ละคนที่เป็นเมนในแต่ละคดีความทั้งหลายแหละเนี่ยวันนี้เขาอย่างไรกันบ้างนะคะพี่โสให้เคสไหนเป็นอันหนึ่งอันดับหนึ่งดีมันมีความพิสดารอีกอันนึงคือเดี๋ยวนี้คนยุคนี้เขาสามารถสั่งโคที่ไม่ติดได้เลยนะ อันนี้เป็นสิ่งที่ทำไมโควิดมันสั่งได้อะต้องมีความสามารถพิเศษอะเพราะว่ากรณีทักษิณเนี่ยนะที่บอกว่าพรุ่งนี้จะไปรายงานตัวอัยการเนี่ยนะ สั่งโควิดไม่ติดเลยโดยที่จอมพลสุทินอยู่ทั้งข้างซ้าย องค์นี้ทั้งขวา ไม่มีโควิดไม่ติดเลยเขาสั่งเฉพาะตัวว่าติดกูคนเดียวนะเว้ยห้ามติดคนอื่นแล้วติดไม่กี่วันนะอย่ารุนแรงอย่าให้ลงปอดอย่าเป็นพังผืดขึ้นมานะ
แล้วก็ไม่อยู่จันทร์สองล่าห้าวันปิดไฟเงียบค่ะพอห้าวันไปแล้วเนี่ยซึ่งเป็นระยะเวลาที่เก็บตัวใช่ไหมไฟจันทร์สองล่าก็สว่างอีกครั้งหนึ่งคือสามารถสั่งโควิดแล้วจู่เศรษฐาก็เป็นโควิดโดยที่คนอื่นไม่เคยเป็นเลยนะคุณนายก็ไม่ได้เป็นไม่มีใครเป็นสักคนหนึ่งหลังที่ไปแต่เปิดเปิงสาวอาทิตย์ไปหัวหินมาไปหัวหินไปนั่นนี่นู่นมานะแต่ว่าเป็นโควิดคนเดียวสามารถคนกลุ่มนี้ต้องถือเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษสั่งให้โควิดติดในยามขับขันได้นึกไม่ออกบอกโควิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ที่นี่ทักษิณเนี่ยเมื่อโควิดก็ติดมาแล้วใช่ไหมค่ะจะมาติดแล้วมันก็แปลเพราะมันถึงแม้จะเป็นโควิดเทียมก็ตามนะมันก็จะมาตั้งปฏิโควิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีภูมิคุ้มกันอยู่ใช่นะเพิ่งผ่านมาเท่าไหร่เองถึงติดจริงก็บอกไม่ได้เพราะว่าแสดงครั้งนี้คุณไม่ติดจริง ใช่ไหมใช้มุกนั้นไปแล้วใช้มุกนั้นไปแล้วมุกนั้นใช้ไปได้แล้วฉันมีโอกาสทางเดียวคือหนึ่งอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษเหรอเอ็นเปื่อยได้ไหมเอ็นเปื่อยไม่ได้เพราะอาหารพะโล้มันต้มเคี่ยวนานจนเปื่อยแล้วไงจะมาอาศัยว่าหันพะโล้เปื่อยแล้วเอ็นที่แขนต้องเปื่อยตาไปเป็นไม่ได้จะมาเหลือแต่มุกไหนอีกนี่ฮะฮะเนื้อหันเป็นพิษหันเป็นพิษได้แก้วน้ำไม่สะอาดอะไรพวกนี้นะเออแก้วน้ำไม่สะอาดเป็นพิษหรือว่าไปทานอย่างอื่นใช่หรือว่าอาจจะเป็นตกบันไดค่ะนะขาแพลงเนี้ยอาจจะได้อยู่เพราะว่าก้าวพลาดผิดจังหวะในชีวิตเลยตกบันไดตกบันไดขาแพลงข้อเท้าแพลงหมอให้รักษาตัวเพราะเอ็นอักเสบค่ะเอ็นอักเสบเพราะเอ็นมันเคยเปื่อยแล้วนี่ฉะนั้นเอ็นในส่วนอื่นย่อมเปราะบางตามไปด้วยและอักเสบง่ายจะเป็นอยู่ในกลุ่มเปราะบางด้านเอ็นโอ้โอ้ได้หมดอ่ะเออคือมันแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไงคือคำที่อัยการอ้างว่าจะต้องไปโปรเนี่ยไปเขาบอกไปไปแน่นอนเนี่ยนะคุณจะรู้ได้ไงจนกว่าจะพรุ่งนี้จนกว่าจะนับเวลาแล้วอาจจะสะดุดบันไดที่หน้าสำนักงานอัยการก็ได้ค่ะฝนตกตอนลื่นมันลื่นอ่ะชื้นแฉะรีบฟ้องสำนักงานอัยการด้วยไม่ดูแลนะค่ะฟ้องเรียกเสียทำให้เอ็นมีปัญหาขึ้นมาใช่เพราะวันนี้ก็คือเอาเรื่องคดีของคุณเสร็จคุณทักษิณก็แล้วกันนะนช.ทักษิณก็ทนายความของคุณทักษิณวินยัติชาติมนตรียืนยันว่าพรุ่งนี้นายทักษิณจะเข้ารายงานตัวกับอัยการที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษตามนัดรายงานตัวเพื่อส่งฟ้องต่อศาลในคดีความผิดมาตรา112นะคะเนื่องจากหากไม่ได้ไปตามนัดก็จะผิดสัญญาประกันค่ะส่วนเรื่องขอความเป็นธรรมที่มีข่าวก่อนหน้านี้ทนายวินยัติบอกว่าเรื่องขอความเป็นธรรมมันไม่มีหรอกแต่รายละเอียดขอให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนในวันพรุ่งนี้คือถ้าฟังจากทนายวันนี้บอกว่าพรุ่งนี้นช.ทักษิณไปตามนัดอย่างแน่นอนแต่ว่าอย่าลืมอย่างรอบที่แล้วของคุณน้องสาวซึ่งตอนนี้ก็ระเหตุอยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าไปแน่แต่ว่าพอถึงวันจริงเนี่ยปรากฏว่าใช้บริการไปแน่ไปไหนอ่ะช่องทางธรรมชาติเรียบร้อยไปไหนก็ไม่รู้ไปแน่แต่ไม่ได้ไปศาลแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือคดีนี้คุณทักษิณใหญ่รู้สึกปลอดโปร่งเพราะว่าทีมทนายไม่ใช่ทีมใหญ่เพราะทีมใหญ่ชุดคดีซุกหุ้นนั้นนะโอ้โหก็อีกนั้นทีมใหญ่มากไม่ใช่ทีม B อันนี้แต่ทีม C ทีมอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้แต่ว่าทีมซุกหุ้นนั้นทีมใหญ่มากหมดไปค่าเฉียดร้อยล้านอ่ะนี่ดีกว่าทีนี้อย่างถ้าพรุ่งนี้พี่โสคือประชาชนที่ตามเคสของนช.ทักษิณอยู่เนี่ยเขาคาใจเรื่องไม่เคยติดคุกเลยทั้งที่ผิดเนี่ยแล้วก็พักโทษมาอยู่ที่บ้านเดินสายอะไรแบบเนี้ยคำถามตอนนี้ก็คือว่าเอ๊ะมันมีสิทธิ์ไหมที่พรุ่งนี้นช.ทักษิณดังกล่าวซึ่งจะไปที่ศาลเนี่ยจะถูกส่งตัวเข้าไปยังเรือนจำสักนิดสักหน่อยอย่างเงี้ยให้ผมแก้ตัวให้ไหมพี่โสแก้ตัวให้ฟังไปแล้วแต่หมายถึงว่าซีนาริโอที่มันจะเกิดขึ้นได้อะแก้ตัวฟังได้ไงบอกว่าเนื่องจากเขาอยู่ระหว่างช่วงการพักโทษอยู่แล้วกักตัวในบ้านจันทร์สองร่ายอยู่แล้วซึ่งก็เปรียบเสมือนคุกฉะนั้นเนี่ยเหมือนติดคุกอยู่แล้วการส่งเข้าคุกไปเนี่ยมันก็เหมือนคุกก็เป็นซ้ำซ้อนกันฉะนั้นก็ให้ไปกักตัวที่บ้านจันทร์สองร่ายก็แล้วกัน เพื่อที่ไม่เป็นภาระของกรมราชทัณฑ์
อันนี้มันซึ่งไม่ทราบมาตั้งแต่วันที่ปล่อยตัวมาน่ะ9เดือนกว่ารับนักโทษใหม่เข้ามาจนเต็มสต็อกหรือยังฉะนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักโทษแล้วก็ไม่เป็นภาระกรมราชทัณฑ์ต่อไปให้ไปขังไว้ที่บ้านอาจารย์สงราก็แล้วกันนะแต่มีเงื่อนไขพิเศษว่าการจะขออนุญาตไปตะแต่ข้างนอกเนี่ยต้องไปขอให้ศาลขอที่ศาลไม่สั่งไม่ไม่ขอที่กรมคุมประพฤติไม่ใช่ให้กรมคุมประพฤติเป็นผู้อนุญาตขอให้ยื่นคำขอร้องล่วงหน้าอย่างน้อย10วันเวลาจะไปไหนต้องขอก่อน10วันต่อศาลไม่แค่ 2-3 นาทีตะแต่ออกไปแล้วโดยที่ขออนุญาตเปล่าเหอะใช่ไหมกรมคุมประพฤตินี้ไม่ได้คือไปถึงที่หมายแล้วค่อยขออนุญาตอะไรแบบนี้แล้วศาลคงจำได้ว่าคราวที่แล้วเนี่ยขออนุญาตไปโอลิมปิกจนกระทั่งโอลิมปิกผ่านจากปักกิ่งลอสแองเจลิสแล้วก็อะไรอ่ะริโอเกียวสี่หัวหน้าสี่แห่งลอสแองเจลิสแล้วมีปารีสไหมจนวนกลับมาปารีสปารีสกลับมาใหม่วนกลับมาปารีสอีกใหม่คือผ่านมีลอสแองเจลิสมีอังกฤษมีลอนดอนครั้งหนึ่งลอนดอนใช่ไหมค่ะลอสแองเจลิสลอนดอนแล้วก็มีอะไรที่มีกรีซและกรีซก่อนหน้านั้นแล้วก็จะมีเนี่ยปักกิ่งมีปารีสอีกครั้งหนึ่งปารีสโอลิมปิกใช่ไหมอันนี้ปักกิ่งลอสแองเจลิสลอนดอนแล้วก็คราวนี้ปารีสปารีสมันก็บอกว่าสารคงจำได้นะถ้าท่านที่ให้อนุญาตครั้งแล้วที่แล้วเนี่ย16ปีที่แล้วน่ะไม่เกษียณซะก่อนก็คนที่จะให้อนุญาตไปดูโอลิมปิกอีกครั้งหนึ่งปารีสนะบอกคนที่ท่านที่ให้อนุญาตไปดูตอนปักกิ่งบอกเฮ้ยเดี๋ยวกันเขาได้เข้าไปดูที่ปักกิ่งมาแล้วนะเขายังไม่ได้ไปดูที่ปารีสเลยแล้วไปดูที่ LA แล้วนะลอนดอนก็ดูมาแล้วนะค่ะแล้วก็จะไปปารีสแต่ชีวิตเขาจะหมกมุ่นอยู่กับโอลิมปิกแล้วอย่าลืมนะเขาถ้าก็ติดลมไปอีกครั้งที่แล้วจะไปบริสเบนอีกเนี่ยตุ้มนะเขาชอบดูโอลิมปิกมากเลยนะใช่ไอ้เช่นเกมไม่สนใจเลยเนี่ยดูแต่บริสเบนเด็กนู่นจะไปปารีสแล้วไปที่ไหนแล้วก็ไปบริสเบนไงมีสองที่นะไปบริสเบนโอ้จะอยู่งั้นอีกเลยเหรออย่างนี้นะสายก็คงให้บทเรียนดีว่าเป็นปีกที่ชอบติดใจแล้วไม่กลับมาเลยเงี้ยนะหมายความว่าคือถ้าเกิดแต่ทางออกของคุณของคุณนชพรุ่งนี้เนี่ยก็คือถ้าหาว่าถ้าคุณจะกอบกู้กิจภูมิที่ไม่ค่อยมีอยู่แล้วเนี่ยนะคุณทักษิณควรจะยอมโอเคคราวนี้ไม่ต้องอาจารย์สองหลักครับผมขอเข้าคุกเลยเข้าคุกไปบ้านเพราะมันมีเรือน VIP อยู่แล้วไงเขาเตรียมไว้แล้วไงแต่ว่าคุณไม่ยอมเอาไงเอาไปโรงพยาบาลมาอยู่ในกรมราชทัณฑ์นั่นแหละใช่แต่ว่าไม่ยอมเข้าไปแต่ว่าวันนั้นน่ะคือไปโรงพยาบาลยอมเข้าไปแต่วันนั้นเสียหายเพราะลูกน้องไงลูกน้องไปเถอะไปเลยอย่าไปเนี่ยไปดีเลยไม่เป็นไรหรอกสนใจเลยเนี่ยนะคือเสียหายเพราะลูกน้องแต่ครั้งนี้เนี่ยเพื่อกอบกู้เกียรติภูมิที่เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะควรจะไปอยู่ในกรมราชทัณฑ์แล้วในเรือนพิเศษที่เป็นเพนท์เฮาส์ที่เขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะที่ของคุณเนี่ยแอร์มีพร้อมไปเลยเรียบร้อยเลยละนะไม่เชื่อไปถามมาดามแป้งดูได้เลยนะเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยหมดแล้วอย่างดีเลยอยู่คนเดียวสบายๆเลยอยากกินอะไรสั่งได้แต่เพียงแต่อยู่ในกรมราชทัณฑ์ซึ่งถือว่าจะเรียกว่าติดคุกก็ติดได้นะแต่มันไม่มีที่ระกรงไงมันเป็นสบายๆเรียนพักอ่ะคุณก็ทำใจก็คิดซะว่าก็คือเหมือนจานสองล่าเหมือนจานสองล่าเพราะจานเพราะว่ามองไปมันไม่มีซี่กรงอยู่แล้วมันไม่มีอะไรเสียหายมากกับจานสองล่าแล้วเพราะจานสองล่าคุณถูกกักขังโดยคำสั่งชัดเจนใช่ไหมแต่ครั้งนี้กรมราชทัณฑ์เนี่ยคุณสามารถอยู่ในห้อง VIP ได้ทั้งที่คุณทำอะไรไม่มีใครเห็นนี่ใช่ไหมแต่จานสองล่าคุณมี3ประตูแต่คนเข้าออกรถเดี๋ยวรถทะเบียน9999เข้ามาเดี๋ยวรถ Lexus เข้ามาเดี๋ยวเบนซ์เข้ามาเบนซ์สีดำเข้ามา1919เข้าเนี่ยคนเขารู้หมดมันเขารู้หมดอ่ะอย่างเมื่อเช้ามีรัฐมนตรีคลังไปหาคนเขารู้ใช่แต่การที่คุณอยู่ราชทัณฑ์เนี่ยคุณเข้าออกคุณก็ไม่รู้คุณนั่งรถตู้ดำมาคุณก็ไม่รู้แล้วแต่คุณจะไปกินผ่านอย่างเงี้ยคนเขารู้นะก็อาจจะกินหาไม่ได้หรือคุณจะไปซื้อนะคุณจะกินหากินได้กินหาคนลำบากนอนหนูตามมาทีหลังนะไอ้ถ้าคุณจะไปกินเนี่ยคุณสั่งซื้อมาได้อยู่แล้วคุณจะกินหูฉลามของร้านอะไรก็บอกมาจะพักกระโดดกำแพงกี่ขั้นกี่เมตรก็ได้ใช่ไหมจะกินอะไรที่คุณชอบนะหรือจะไปสู่ที่ชอบก็ได้นะไม่เป็นไรนะ
แต่ว่าดูอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะนายสหการเพชรนรินทร์ค่ะก็พูดถึงกรณีพรุ่งนี้ที่อัยการจะนำตัวนช.ทักษิณส่งฟ้องแต่หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวเนื่องจากเหตุผลอื่นๆขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะโดยเฉพาะกรณีที่เจ้าตัวยังอยู่ระหว่างการพักโทษที่บ้านจันทร์สองล่าทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าถ้าพรุ่งนี้ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวและศาลมีคำสั่งฝากขังยังเรือนจำใดบุคคลนั้นก็จะถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวเข้าเรือนจำโดยแยกออกจากคดีเก่าที่เจ้าตัวมีโทษจำคุกและอยู่ระหว่างการพักโทษเพราะคดีใหม่นี้คือม.112กับพ.ร.บ.คอมเป็นคนละส่วนกันซึ่งจะต้องถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพราะเป็นเรือนจำระหว่างพิจารณาคดีเมื่อถามว่าในส่วนที่นายทักษิณได้รับการพักโทษและถูกคุมประพฤติซึ่งทำอยู่ณขณะนี้จะเป็นอย่างไรจะถูกยุติเลยหรือไม่เพราะว่าห่วงเวลาพักโทษนั้น6เดือนก็คือจะสิ้นสุดสิงหาคมอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าต้องมองผลการพิจารณาของศาลพรุ่งนี้หากศาลไม่อนุญาตประกันตัวชั่วคราวการพักโทษก็จะไม่มีผลอะไรเพราะผู้ถูกคำสั่งศาลจะต้องถูกนำตัวเข้าเรือนจำแต่การพักโทษจะไม่ได้มีอันยุติลงก็ยืนยันว่าสิทธิการพักโทษยังคงอยู่และดำเนินต่อไปจนกว่าจะครบ6เดือนเพียงแต่ช่วงที่ศาลสั่งควบคุมตัวการพักโทษก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนะคะส่วนประเด็นเรื่องข้อกังวลว่าสังคมอาจจะมองว่านช.ทักษิณถูกคุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษหากมีอาการเจ็บป่วยและต้องส่งไปนอนพักรักษาภายนอกเรือนจำอีกเป็นครั้งที่2หรือไม่นั้นอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าการจะส่งตัวไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำขึ้นอยู่กับอาการเจ็บป่วยของผู้ต้องขังถ้าเขาไม่มีการเจ็บป่วยราชทัณฑ์ก็ไม่สามารถอนุญาตให้ส่งตัวออกรับการรักษาได้อยู่แล้วและนอกจากนี้ในส่วนของข้อกังวลว่าอาจจะเข้าข่ายเงื่อนไขของระเบียบคุมขังนอกเรือนจำหรือไม่ก็ขอเรียนว่าระเบียบดังกล่าวยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จยังอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆก็ยืนยันว่าณตอนนี้ยังไม่สามารถใช้กับผู้ต้องขังรายใดละได้นะคะแต่ว่ากรมราชทัณฑ์เองก็พยายามเร่งรัดเรื่องนี้เมื่อถามว่าถ้าวันเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนายทักษิณได้รับการพักโทษณบ้านจันทร์สองล่าถ้าคำนวณตามห้วงเวลาอัตราคงเหลือคือ6เดือนหมายความว่าทักษิณจะได้พ้นโทษในวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมใช่หรือไม่นี่เขาพูดถึงเรื่องการพ้นโทษแล้วนะอธิบดีอธิบายบอกว่าหากการคุมประพฤติจนครบ6เดือนส่วนขั้นตอนหลังจากนั้นทางกรมราชทัณฑ์โดยผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพจะดำเนินการออกใบบริสุทธิ์พ้นโทษและส่งเอกสารรายงานดังกล่าวแจ้งไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพ1ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อันนี้เขามองข้ามช็อตไปถึงไม่ใช่แค่พักนะจะพ้นคุณอธิบายเยอะจังอธิบายในสิ่งที่คนไม่ถามด้วยค่ะนะแต่ที่อธิบายมาเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการส่งตัวไปพักนอกเรือนจำเนี่ยที่บอกว่าขึ้นอยู่กับอาการเจ็บป่วยอ่ะคือเรื่องนี้ก็ที่ผ่านมาเนี่ยคือถามว่าคนเจ็บป่วยเนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วแบบไปเชียงใหม่ไปอะไรแล้วจู่ๆก็ถอดปลอกคอเลยเนี่ยเขารู้หมดแล้วไงว่ามันไม่มีเจ็บป่วยดังกล่าวไงคุณพูดจบยังอธิบดีค่ะฮะพูดซะดูดีใช่ไหมถามว่าคุณพูดเนี่ยนะถามว่าจะนำตัวทักษิณเข้าคุกทันทีเลยเนี่ยค่ะพอถามว่าเข้าคุกกี่ชั่วโมงค่ะเข้าคุกกี่ชั่วโมงคุณไม่ได้บอกเลยว่าเข้าคุกเนี่ยถึงบอกนะเขาเข้าคุกกี่ชั่วโมงบอกมาหน่อยสิแล้วคำพูดคุณพูดในแหมพูดหน้าตาหน้าเชื่อถือมาถามว่าคุณฟื้นฟูความน่าเชื่อถือของกรมราชทัณฑ์ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะนะนี่นะเนี่ยของเคสคุณทักษิณนะคะซึ่งวันนี้หมอวรงค์เองก็เปิดถุงขนมภาค2ตอน3นะบอกหลังจากที่ประชาชนในประเทศสารคันตื่นตัวต่อเรื่องถุงขนม 2,000 ล้านที่ฮ่องกงบอกล่าสุดได้มีประชาชนชาวสารคันไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อประมุขของกระบวนการยุติธรรมและได้มีตัวแทนมารับแล้วบอกสิ่งที่น่าแปลกใจมากบุคคลในกระบวนการยุติธรรมมีตำแหน่งใหญ่โตมีนักการเมืองมาขอเคลียร์เรื่องนี้แทนตนเองเพราะปกติแล้วท่านต้องไม่ยุ่งกับการเมืองบอกเราขอยืนในหลักการความถูกต้องบอกท้ายนี้ทุกอย่างอยู่ที่ท่านประมุขและกรรมการหลังจากรับเรื่องไปแล้วว่าจะมีอะไรออกมาอย่างไรเพราะว่าชาวสารขันยังมองว่าท่านประมุขคือที่พึ่งของกระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งกรณีเรื่องถุงขนมที่คุณหมอวรงค์มาเปิดถึง3ตอนแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณหมอกำลังทำเนี่ยเสี่ยงมากนะนะค่ะเพราะเป็นความเสี่ยงเพราะคุณหมอกำลังเจาะจงเกินไปไงคำว่า 2,000 ล้านเนี่ยมันเจาะจงมากเกินไปค่ะหนึ่งคุณไม่บอก 2,000 ล้านเนี่ยเหรียญฮ่องกง 2,000 ล้านหยวนหรือ 2,000 ล้านบาทค่ะสองถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้จ่าย 2,000 ล้านนะเว้ยผมจ่าย 2,500 ล้านเนี่ย
อ๋อเหรอมันก็ผิดข้อเท็จจริงแล้วอ๋อคุณวิโรจน์ก็ซวยสิว่าอ้าวผมไม่ได้จ่าย 2,000 ล้านคุณมินประมาทผมมินประมาทผมผมจ่าย 2,500 ล้านนะไม่ 2,000 ล้านนะเดี๋ยวเขาเปิดมีทะเลาะอีกว่าแบ่งกันไม่เท่ากันมีใครแฮปไปอีกเดือดร้อนเดือดร้อนใช่คุณมินประมาทนะกรณีเช่นนี้นะ 2,500 ล้านนะไม่ 2,000 ล้านนะเนี่ยหมอกลุ่มเสี่ยงประเด็นนี้มาคือคุณไปจำเพาะเจาะจงตัวเลขเกินไปใช่ไหมแล้วไม่บอกกระแสเงินว่าเงินบาทเงินฮ่องกงเงินหยวนเงินอะไรด้วยไม่บอกหน่วยไม่บอกหน่วยด้วยว่าเป็นอะไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอว่าเรามีตอน4อีกแน่เลยนะคุณหมอต้องเจาะจงพิจารณาเรื่องข้อนี้ชัดเจนว่าเขาจ่ายเงินสกุลอะไรค่ะแต่ถ้าจ่ายเป็นเงินไปจ่ายที่ฮ่องกงคงไม่ใช่เงินบาทแน่นอนละยังไม่จะเทียบเคียงเอาถ้าคือเงินฮ่องกง 2,000 ล้านก็ไม่กี่ตังค์อ่ะไม่หรอกนี่ 2,000 ล้านหมอลงคงคูณคือเขาคงใช้เงินหยวนมากกว่าอ๋อเหรอคะเงินฮ่องกงไม่มีความหมายเลยแล้วเงินหยวนใช้หยวนนะเงินหยวนเงินหยวน5บาท50ตังค์ค่ะแต่ว่ากรณีที่หมอวรงค์มาเปิดเรื่องถุงขนมเนี่ยก็ทางโฆษกศาลยุติธรรมเขาบอกว่าประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการสดับตรับฟังข้อเท็จจริงเรื่องถุงขนม 2,000 ล้านนี่แล้วนะสดับตรับฟังนะไม่ได้สอบนะสดับตรับฟังดูว่ามีมูลไหมคือมีมูลไหมสดับตรับฟังคือเอาไปดูซิว่ามีไหมอย่างนี้ใช่ไหมคือสิ่งที่มันมีจะมีมูลหรือไม่มีมูลเนี่ย มันอยู่ที่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะค่ะรวยหรือไม่นะค่ะถ้าเป็นนายอะไรสักคนหนึ่งเนี่ยที่เงินไม่มีเนี่ยจาก 2,000 ล้าน 200 ล้าน 20 ล้านก็มันก็ไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วใช่ไหมค่ะแต่ทักษิณมีเราเป็นแสนล้านเนี่ย 2,000 ล้านที่ขนแข้งครึ่งเส้นใช่แค่นั้นเองนะครึ่งเส้นครึ่งเส้นที่มันจะขาดอยู่แล้วมันหักงอแล้วมันเสียทรงไปแล้วอ่ะเหลือแต่ขนคุดอะไรเงี้ยใช่หักงอไปครึ่งแล้วคือพร้อมที่หลุดไปแล้วนิ้วดีดก็ปุ๊บไปแล้วนะแบบไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่อันนี้ 2,000 ล้านค่ะนะเพราะว่าเงินเขามีเป็นแสนแสนล้านเขาไม่เดือดร้อนเรื่องเงินพวกนี้หรอกเพราะว่าแลกกับคือมีเงินแสนล้านยังไงคุณใช้ไปหมดอยู่แล้วแต่สภาพมันมีเวลาน้อยลงทุกวันใช่ไหมใช่สำคัญกว่าเยอะเรื่องเงินไม่ได้เป็นปัญหาของคุณทักษิณแต่ประเด็นเรื่องอิสรภาพของตัวเองที่ต้องดิ้นรนไขว่คว้าอยู่นะตอนนี้โดยทำอะไรก็ได้เนี่ยมีชีวิตโดยอิสรภาพเนี่ยนะมันสำคัญมากกว่าเยอะทุกวันนี้ที่ไปที่สร้างความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมที่กินหารพะโล้ไปงานศพงานแต่งงานงานสารพัดอย่างเนี่ยนะมันก็เสียหายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าทำไงได้เพราะอยากจะเป็นอิสระแล้วมันมีเรื่องของอาการหิวแสงอยากจะโชว์บารมีเวลามีน้อยได้ไงใครจะไปรู้ว่าเศรษฐาเกิดยุบสภาขึ้นมาแล้วคราวนี้จะซวยดิเพราะว่าสองคนนี้มันยังไม่เคลียร์นะอย่างว่าอย่างมันคือสองคนนี้นะต่างคนต่างคิดว่ามึงไปก็ดีอ๋อเหรอเพราะตัวเองจะอยู่คล้ายๆกับเสือสองตัวงี้เหรอพี่โสถ้าทักษิณไปเศรษฐาไม่อยู่ได้นะเศรษฐาดีใจถ้าเศรษฐาไปทักษิณอยู่ทักษิณก็ดีใจใช่ไหมค่ะแต่ถ้าไปทั้งคู่ก็เป็นบุญของประเทศแต่ต้องดูด้วยว่าใครจะมาแต่ถ้าอยู่ทั้งคู่นี่นะก็ความซวยของประเทศนะหรืออาจจะโชคดีก็อาจจะมีปลดฟังประกาศครั้งหนึ่งเนื่องจากคลื่นสูง3เมตรนั้นประกาศชาวเรือให้ระวังในการออกเรืออย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะปลดฟังประกาศครั้งหนึ่งเงี้ยนะค่ะประกาศชาวเรืออันนั้นก็ต้องหวังสูงมากๆหวังสูงมากๆใช่ต้องมีเสียงกระซิบอะเสียงกระซิบค่ะอิ่มหรือยังไปได้แล้วเนี่ยค่ะเนาะทีนี้มาที่นายกบ้างนะคะวันนี้ก็แต่เช้าเลยนะก็มีข่าวแพร่สะพัดบอกว่านายกติดโควิดอันนี้ก็ที่บอกว่าถามมีใครเชื่อไหมคือมุกติดโควิดอะพี่โสใครๆก็รู้แล้วตอนเนี้ยคือโควิดเนี่ยถูกนำมาเป็นเหตุผลเวลานั่นไงใช่ไหมคือถามมีใครเชื่อไหมคืออย่าว่าแต่นายกหรือว่านาอย่าว่าแต่ใครเลยนะสมมติว่าแบบคนทั่วไปอ่ะสมมติอยู่ช่วงเวลาขับขันอะไรบางอย่างอ่ะก็บอกว่าป่วยโควิด
หรืออาจจะบอกว่าให้ป่วยไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่าก็ได้ใช่ป่ะพี่โสแต่ตอนนี้ผมบอกผมติดโควิดคนไม่เชื่อแล้วเพราะผมเพิ่งหายไปเดือนพฤษภาใช่พี่โสเป็นแล้วมันมีภูมิอยู่พี่โสต้องมีภูมิคุ้มกันโควิดอยู่เป็นคู่ด้วยเป็นแฝดด้วยฮะเป็นได้3วันแล้วหาย2วันแล้วเป็นใหม่อีก5วันเขาเรียกโควิดคู่คู่เลยมาคู่เลยฉะนั้นสายพันธุ์ใหม่มาสายพันธุ์อะไรเราไม่รู้ละสนใจละเป็นคู่มาซ้ำซ้อนกันเลยสองคู่ขนานกันนะแล้วนี่มันสายพันธุ์สายพันธุ์อะไรมันชอบมาช่วงขับขันเนี่ยนี่มันสายสั่งได้ไงสายพันธุ์สั่งได้สายสั่งสายสั่ง delivery มาเลยบอกสั่งแล้วมาติดเดี๋ยวนี้นี่นะ แต่อย่ารุนแรงนักนะพี่โสแล้วไงรู้ไหมขอลา2วันหมอชัยบอกว่าหมอสั่งให้นายกลา2วันเดี๋ยวจะกลับมาทำงานอีก19มิถุนายนอันนี้ผิดหลักหมอบอกต้องเนี่ยต้องเก็บตัว5วันทักษิณหมอยังสั่ง7วันเลยแต่ว่าอันนี้เขาสั่งให้หยุดอีก2วันคือวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยววันที่19ทำงานเพราะอะไรไหมบอกหมอบอกว่าน่าจะติดตั้งแต่วันที่วันศุกร์จ้ะมันคือ หมอนับย้อนหลังให้คุณจะติดแต่คุณต้องกินยา5วันไงคุณต้องกินยา5วันใช่ไหมค่ะคุณจะติด2วันโดยที่ไม่ต้องกินยาเนี่ยมันไม่ได้คุณต้องกินยา5วันไอ้2วันนั้น2วันนี้คือคุณหาไม่เจอคุณสงสัยว่าคุณจะติดสงสัยคุณติดแต่คุณก็ยังไปนู่นนี่นั่นใช่คุณไปแพร่เชื้อที่อื่นมาแล้วเวลานับก็นับตั้งแต่วันนั้นเหรอใช่แต่ถ้าโควิดเทียมก็โชคดีไปคนอื่นโชคดีไปฉะนั้นคุณต้องกินยา5วันตามครบตามสูตรของเขานี่ไม่เลยนี่จะบอกว่ากินยา3วันหายโอเค3วันเหลือขีดเดียวจริงบางที2วันก็เหลือขีดเดียวนะแต่ว่าคุณอย่าไปเผลอเลยเพราะว่ามันกลับมาได้ถ้าคุณกินยาไม่ครบ5วันค่ะช่วงที่เหลือ2วันคุณสามารถติดคนอื่นได้คุณจะแพร่ไปที่นี่นั่นใช่คุณต้องกินยาคุณต้องแยกตัว5วันก็นี่แหละเขาบอกว่าเขานับตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร5วันแล้วรีบไปศาลเหรอรีบไปศาลใช่ไหมพรุ่งนี้ก็เลยไม่ได้ไปรีบไปศาลใช่ไหมพี่โสจริงๆต้องไปใช่ไหมรีบไปศาลใช่ไหมรีบไปศาลติดโควิดก็ไปได้ไม่เป็นไรสวมถุงยางสวมถุงยางมัดหลังมัดคอไว้นั่นปฏิบัติบับเบิ้ลสวมลูกโป่งมัดคอไว้เลยนั่นเลยหายใจเข้าออกอยู่ทั้งจมูกทั้งเดียวป้องกันไม่ให้แพร่สะพัดใช่ทำได้ชุดนั่นก็ได้ชุดไอชุดไอพีวีสีฟ้าค่ะนะสวมชุดไปขึ้นศาลเลยบอกว่าผมเป็นผู้ที่กล้าหาญมากผมไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะนี่คือผมต้องการบล็อกอีกคนหนึ่งซึ่งขี้ขาดเนี้ยเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้เขาจะมีงานฉลองในทำเนียบนะพี่โสจัดงานใหญ่เลยฉลองเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งเนี่ยมีล่าสุดข่าวยิงมาแล้วรายงานข่าวแจ้งว่านายกจะร่วมแต่ว่าร่วมทางซูมนะตามสบายคุณสมรสใหม่ก็ได้ก็เตียงเจือนหอคุณก็มีอยู่แล้วทำเนียบนี่หมอนสีใบก็มีอยู่คืออย่างนี้คือหมายถึงอะไรคือแบบพยายามที่จะบอกว่ายังทำงานตลอดเวลาหรือว่าพยายามจะบอกว่ายังไงอะพี่โสฮิตเลอร์ไม่ชอบ ขยันมากไปฮิตเลอร์ไม่ชอบขยันแต่ไม่ได้แต้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่เรื่องไม่ชอบขยันจุดไม่ถูกโฟกัสไม่ใช่เรื่องโง่และขยัน ต้องให้พี่โสพูด เดี๋ยวเราเป็นเด็กๆถ้าเราพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าก้าวร้าว ต้องให้คุณสมัยนี้คุณไม่ก้าวร้าวคุณอยู่ไม่ได้คุณต้องก้าวร้าวแต่เวลาไม่งั้นโดนเขาบูลลี่ไม่เป็นไรให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเป็นคนพูดความเป็นจริงละกันไว้เดี๋ยวอายุอนามประมาณคุณโสพลก่อนเดี๋ยวค่อยฝึกความก้าวร้าวป่านนี้สงครามโลกที่3เกิดขึ้นไปแล้วมีโอกาสได้พูดแล้วก็ได้ฉะนั้นโอกาสมีคุณจะคว้าไว้นะเนี่ยคือจะซูมมาเพราะว่าไม่รู้สิเขาให้ความสำคัญกับกฎหมายสีรุ้งหรือเปล่าหรือว่าก็เมื่อวานเขาจัดที่นนท์ไงที่ลานคนเมืองเมื่อวานเขาจัดช่วงนี้มันไพร์มันอยู่มิสไพร์มันอยู่เมื่อวานนี้จัดอยู่ใช่ไหมคือไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนฉกฉวยเป็นผลงานอย่างของคนอื่นไปเอาเลยตามสบายจัดที่ไหนก็แล้วแต่จัดในบ้านคุณก็ได้เนี่ยให้เต็มที่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะแบบคุณคงอยากเห็นว่านายกติดโควิดแล้วแบบเป็นยังไงแต่ว่านั่นอีกแหละเป็นโควิดเดี๋ยวนี้บางคนก็มีอาการหนักบางคนก็ไม่หนักอะไรเงี้ย
คือถ้าคุณจะให้เนียนคุณต้องเข้าไปทางซูมอ่ะนะแล้วซูมไปศาลได้ไหมพี่โสฮะพรุ่งนี้ได้ได้ใช่ไหมได้ถ้าคุณต้องการบล็อกอีกคนหนึ่งนะผมไม่ขี้ขาดตาขาวไม่มีคนหรอกครับเนี่ยไปปรากฏตัวผมตัวจริงผมตัวจริงเนี่ยนะตัวปลอมมาขี้ขาดเสมอบอกให้เลยประกาศเลยจะได้เห็นดำเห็นแดงกันไปค่ะเนาะก็วันนี้มีถ้าเกี่ยวกับนายกก็มีเรื่องของบัญชีทรัพย์สินนายกด้วยนะอยากรู้ไหมว่าท่านนายกนี่ยื่นบัญชีทรัพย์สินรวยขนาดไหนนี่พูดถึงเสร็จกันเขาใช่ไหมเสร็จกันใช่ไหมก็ตัวเลขก็ประมาณพันกว่าล้านเสร็จไหมเสร็จไหมเสร็จเงินใช่ไหมเสร็จเงินของเสร็จคุณเศรษฐาต้องดูว่านี่เท่าไหร่ด้วยไงนี่ระดับเป็นซีอีโอของเป็นอดีตซีอีโอบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับท็อปของประเทศนะพี่โสซึ่งมีหนี้ดอกเบี้ยมีหนี้สิน 90,000 ล้านอ๋อเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้น่าจะถูกแล้วใช่ไหมหรือเป็นคนละกระเป๋ากันบริษัทเขามีหนี้สินถึง 90,000 ล้านจ่ายดอกเบี้ยปีละ 5,000 ล้านอันนั้นนี่หนี้บริษัทไงแต่หุ้นพูดถึงหุ้นคนที่มีอิทธิพลเจ้านายเข้าอีกทีนึงอ่ะมีบ้านอยู่ใกล้ๆวังวินเซอร์ที่อังกฤษตื่นเช้ามาดูหงขาวเล่นน้ำอยู่ค่ะทุกเช้าถ้าฝนไม่ตกนะหงขาวบินเล่นน้ำให้ดูบ้านอยู่ใกล้วังบินเซอร์ค่ะถ้าเบื่อก็บินไปแมนฮัตตันแล้วดูเซ็นทรัลพาร์คค่ะนะดูเอาจ็อกกิ้งเซ็นทรัลพาร์คออกกำลังกายชีวิตดีจังเลยอ่ะชีวิตดีจังเลยชีวิตดีสิแต่ว่าชีวิตอย่างนี้มาเนี่ยนะไม่ได้คงมาเพราะความร่ำรวยและการสุจริตแน่นอนถึงจะมีชีวิตดีๆแบบนั้นได้ใช่ไหมใช่ถ้าสุจริตนี่ก็จะต้องทนทุกข์ระทมโอ้ยแบบเรานี่ละทำรายการกี่วันเจ็ดวันทำงาน7วันเวลากี่ชั่วโมง7วันต้องดูว่ากี่ชั่วโมงเลยนะถ้ามี25ชั่วโมงก็ทำได้เนี่ยซื่อสัตย์สุจริตมันเป็นอย่างนี้คุณต้องเหนื่อยคนอื่นหลายเท่าค่ะใช่ไหมแต่ตัวเลขที่แสดงแล้วปปช.มาเปิดเผยวันนี้ก็คือนายกและภรรยาก็คือคุณหมอภักดิ์พิไลทวีสินขนาดแต่งตัวเก่งนี่มีเงินเหลือเยอะนะ 1,020 ล้านเฉพาะชุดเขาเนี่ยนะที่สะสมไว้เนี่ยผมว่าเป็นร้อยล้านเนาะเป็นแฟชั่นนิสต้าใช่ทั้งสองคนเลยใช่นะใช่ทั้งสองคนนะใช่ไม่นับลูกไม่ต้องนับนะแค่สองคนนี่แหละค่ะเฉพาะชุดเครื่องแต่งกายที่สะสมไว้เนี่ยเครื่องทรัพย์สินเพชรหยองเครื่องจินดาทั้งหลายแหล่เครื่องประดับต่างๆนะใช่ชีวิตความอยู่ไฮโซไม่อันนี้คือแค่เศษเงินนะต้องดูคู่สมรสเนี่ยที่แบบพยายามดูอยู่นะพี่โสจะดูอะไรรู้ไหมกระเป๋าอ๋อแต่ว่าอ๋อมีแฮมีกี่ใบกี่โลกี่โลเดี๋ยวอันนี้พูดถึงเอาโดยรวมก่อนทั้งหมดของสองคนน่ะนังจระเข้ตายทั้งลิงใช่ป่ะใช่สิเพราะว่าเคยเห็นถือออกงานสังคมใครๆก็เคยเห็นใบละ30ล้านไม่รู้เหมือนกันนะพี่โสก็ต้องหลักนั้นน่ะหลักต้องหลักนั้นน่ะเอา30ล้านใส่กระเป๋าใบนี้ได้ไหม30ล้านก็กี่ปึกกี่ปึก30กิโลไง30กิโล1ปึก1กิโลไม่เท่าไม่พอต้องสัก5ใบ10ใบอยู่ ใส่ได้30กิโลใส่ได้แน่นอนเป้คลิปลิงค์คุณสมพลนี่นะเอามาใส่เดี๋ยวลองใส่ให้ดูเอามาห้ามเมื่อคืนนะเดี๋ยวขอดูกระเป๋าคุณหมอท่านก่อนคุณเอาของนายกเศรษฐาก็คือเงินสด 1.8 ล้าน2คนเนี่ยอันนี้แค่ของคุณหมออ้อมภักดิ์พิไลคือ2คนนะรวมกัน 1,020 ล้านไอ้เงินสดนี่คือจ่ายค่าน้ำค่าไฟเดียวใช่ไหมใช่ๆของนายกเศรษฐาเนี่ยก็มีประมาณ600กว่าเนี่ย659ก็แบ่งเป็นเนี่ยเงินสดเงินฝากมีเงินฝากเกือบ70ล้านทรัพย์สินของนายเศรษฐา659ล้านใช่ไหมใช่แบ่งเป็นเงินสด1ล้านบาทที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟซื้อถุงเท้าแดงซื้อถุงเท้าแดงใช่ไหมต้องรายงานไหมมีถุงเท้าแดงทั้งหมดจำนวนกี่คู่เงินสด1ล้านบาทเราซื้อถุงเท้าแดงค่ะสลับน้ำเงินค่ะสูตรพิลึกแล้วก็ผ้าขาวม้าเงินฝาก68ล้านนี่ไม่ต้องแตะนะค่ะเรื่องทุน1ล้านบาทใช่ไหมคุณไม่มั่นใจในกิจการที่คุณลงทุนเลยนี่บริษัทคุณใกล้เจ๊งหรือเปล่าเงินลงทุน1ล้าน5แล้วก็มีเนี่ยที่ดิน158ล้าน
ที่ดินของเขาเองนะไม่ใช่ของบริษัทใช่ไหมของบริษัทของบริษัทต้องมีอะไรบวกๆด้วยโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอีก156ล้านเป็นห้องชุดที่หัวหินแล้วก็บ้าน3ชั้นในกทม18ล้านยานพาหนะเนี่ยรายงานมา50ล้านเป็นรถอะไรเว็บโซ Aston Martin รุ่น DB5 เดี๋ยวค่อยไปเสิร์ชดูหน้าตานะ50ล้านมีสิทธิ์สัมปทานด้วยสิทธิ์และสัมปทานอีก87ล้านแล้วก็มีทรัพย์สินอื่นๆ135ล้านอย่างเช่นนาฬิกา38เรือนปาเต็กฟิลิป30ล้านพี่โสนะแล้วก็มีพระเครื่องด้วยนะคะตะกรุด6องค์สร้อยคอทองคำมีหีบหลุยส์วิตตอง X Supreme อีก1ใบ6ล้านโอ้นายกชอบอยู่นะพี่โสคือต้องคนที่แบบชอบนะถึงซื้อหีบหลุยส์นะ6ล้านนะแล้วก็มีหนี้สินเงินเบิกเกินบัญชีอีก9ล้าน7อันนี้ของนายกเศรษฐาของคุณหมอภักดิ์พิไลทวีสินนะคะรวมเนี่ย361ล้านเนี่ยก็เหมือนนายกอะมีเงินสดมีเงินฝากนู่นนี่นั่นเงินฝากของภริยาก็คือ47ล้านนะคะทีนี้ข้ามมาที่ทรัพย์สินอื่นๆ256ล้านนะคะเป็นนาฬิกา31เรือนเนี่ย84ล้านค่ะกระเป๋ามีถึง48ใบรวม37ล้านบาทอย่างเช่นมี Hermes Birkin size 30 Black Matte Color หนัง Porosus Crocodile 2ล้าน 80,000 บาทค่ะพี่โสใบนี้แต่ต้องเซิร์ชมาดูหน้าตาก่อนว่ามันใช่ใบที่แบบเคยเห็นหรือเปล่ามันมีเราจะมีคำถามที่โง่ๆอีกอันหนึ่งคือย้อนกลับตัวเลขไปอย่างเดิมนะย้อนกลับตัวเลขเมื่อกี้เนี่ยว่าคนที่มีเงินฝาก47ล้านบาทเงินสด 1.8 ล้านบาทแล้วคุณจะมีเงินเบิกเกินบัญชีเนี่ย 400,000 กว่าบาทเพื่ออะไร 400,000 กว่าบาทเพื่ออะไรทำไมไม่ไปปิดให้มันหมดให้มันเป็นเครดิตไหมพี่โสจะมีเครดิตอะไรทรัพย์สินคุณเงินลงทุนเขามี 50,052 ล้านแล้วคุณมีเงินฝาก47ล้านน่ะเหมือนแบบให้เป็นเครื่องอะไรให้มันเป็นคีปเครดิตคีปคอนเนคชั่นกับแบงค์เงี้ยจะอะไรก็แล้วแต่คุณมีเงินฝากอยู่ตั้ง47ล้านแล้วคุณจะเอาเครดิตอะไรมาอีกฮะไม่เงินฝากมันเป็นเงินที่เราเป็นเจ้าของเงินเราจะได้ดอกเบี้ยกับธนาคารไงแต่ถ้าว่าไปเป็นเบิกเกินบัญชีเนี่ยเราต้องไปเสียดอกเบี้ยให้เขาไงก็ใช่ไงมันแบบคนละแบบกันแล้วคุณจะไปหนี้ทำไมอ้าวก็เครดิตคลิปคอนเนคชั่นให้ธนาคารก็มีรายได้จากเราบ้างนี่คุณมีส่วน 1.8 ล้านบาทเนี่ยเฉพาะ 1.88 แสนนี่ก็เอาไปปิดใช่ไหมเป็นที่เข้าใจแล้ว4ล้าน400,000 400,000เนี่ยเราไม่มีแบบนี้เลยเรามีแต่ตรงไหนติด นาฬิกาตรงไหนเหรออันล่างสุดนี่ยังไม่ถึงเลยเนี่ยนี่สินเบิกเกินมันเงินเกินบัญชีเนี่ยแล้วของนายกก็มีเหมือนกันนะหนี้สินเบิกเกินบัญชี9ล้าน7เพื่อความสบายใจนะค่ะคิดอย่างนี้ว่าค่ะตายแล้วก็ไปไม่ได้เออก็อย่างเงี้ยแหละสบายใจดีใช่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมีหรอกคือทำไมชีวิตต้องมีต้องมาขนาดนี้เพื่อความสนุกสบายหนึ่งคุณกินวันละ3มื้อค่ะนอนเตียงแค่เตียงเดียวค่ะเตียงที่ลงทุนไปสร้างที่ทำยังไม่มีโอกาสจะไปนอนเลยค่ะคุณขึ้นรถคุณก็นั่งรถทีละคันใช่ถุงเท้าก็ใส่ได้ทีละคู่ชุดก็ใส่ได้ทีละครั้งนาฬิกาก็ใส่ได้ทีละเรือนจะใส่ทีสิบเรือนก็ไม่ได้โอเคใช่ไหมคุณผูกที่ท้ายคุณเอาป้าเขามาพันคอได้อีกรอบหนึ่งโอเคค่ะสิ่งพิเศษค่ะใช่ไหมค่ะได้ยกเว้นว่าคุณแบบจะแบบเวอร์สุดคุณก็ใส่สักหลายชั้นหลายชิ้นใส่มิงด้วยใส่อะไรด้วยนาฬิกาหลายเรือนคราวเดียวกันอะไรเงี้ยไปที่ฝรั่งเศสให้เขาพูดที่ฝรั่งเศสด้วยนะมันก็นี่แหละก็ตังเขาก็ตังเขาเรื่องเขาน่ะเรื่องเขาตังเขาเขาใช้อะไรเรื่องเขาเขาจะหาเงินมาได้ยังไงเรื่องเขาเรื่องเขาจะได้รู้ไม่แต่ก็ปปช.เขาเปิดเราจะได้รู้ว่าที่ประชาชนบอกว่าอ๋อเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วนี่มีแค่นี้เหรอเอามาทำงานเป็นท่านมหาเบี่ยงเบนมาเป็นผู้นำประเทศเชื่อเลยว่าเขามีแค่นี้โอ้โหคือพี่โสขออนุญาตนะคะแสนสิริเนี่ย
ขายบ้านทีอ่ะเขาจับระดับบนเลยนะแล้วท่านก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาแบบจู่ๆก็อ๋อมาไม่นะเขาเป็นรุ่นตั้งแต่แสนสิริใหม่ๆมาเลยจำข้อกล่าวหาชีวิตได้ไหมค่ะที่ว่าถ้าคุณจะไปซื้อที่ดินเขาตรงนั้น500ล้านเนี่ยอ๋อใช่ใช่ก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณชูวิทย์คุณก็ส่งทีมไปซื้อก่อน800ล้านแล้วมาขายต่อบริษัท1,200 ล้านที่เหลือฟาดเนื้อๆเน้นๆไปก่อนแล้วพูดสูงพูดถึงหุ้นก็รับของแพงไปต้นทุนแพงต้นทุนเพราะมันจะไปอยู่ในนั้นตามที่คุณชูวิทย์ตัวเลขไม่อย่างนี้นะที่แต่เปรียบเทียบฟังอันนั้นที่คุณชูวิทย์เป็นคนเอาข้อมูลมาเปิดใช่ใช่ว่าเป็นการเบ้ยใครที่ไหนเขาก็ทำอย่างนี้นั่นแหละคุณทำสหรัฐมิซักคุณต้องกินหัวคิวไว้ก่อนที่ดิน500ล้านคุณต้องไปซื้อเลยให้ลูกน้องไปซื้อไปก่อน600ล้านแล้วคุณไปซื้อต่อเขามาขายต่อคุณ800ล้านคุณได้หัวคิวไป300ล้านสบายๆกินหัวคิวไปก่อนไม่จะรวยได้ไงใช่ไหมมันเป็นเช่นนี้ข้อมูลคุณชูวิทย์คือถึงบอกว่ามีเศรษฐีในประเทศนี้หลายคนเนี่ยนะค่ะไม่มั่งคั่งร่ำรวยเพราะความซื่อสัตย์สุจริตค่ะจะได้มาในเรื่องเขาแต่ไม่ได้ความซื่อสัตย์สุจริตแน่นอนนะคุณผู้ชมนี่คึกคักกันใหญ่เลยนะเห็นเปิดกระเป๋าตังเปิดเซฟนายกกับภรรยานี่อย่าไปว่าอะไรเขาใช่ใช่ใช่นี่คือเศษเงินเขาแค่นั้นเองไม่ได้ว่าเขาก็โอ้โหหาก็รู้อยู่แหมแค่อย่างนี้นะพูดจริงๆนะเศษเงินเขาไปดูในแวดวงสังคมแบบไฮโซนะเนี่ยบอกเลยโตเงินนี่กระจอกเศษเงินเขาใช่แล้วอย่างคุณหมอเงี้ยโอ้เป็นคุณหมอนะถามว่าระดับนี้เนี่ยมีเงินฝากในลอนดอนเท่าไหร่ค่ะบริติชเวอร์จินเท่าไหร่ค่ะเคมันเท่าไหร่ค่ะเอางี้ดีกว่าแหล่งนอกเอาไงต่างประเทศกันแล้วกันนะค่ะใช่เนี่ยพี่โสเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะคะเรายาวเลยนะเบรกแรกเพราะว่าอยากจะให้มันรวบอยู่ในเบรกเดียวซึ่งก็ยังไม่จบอีกมันมีกรณีของก้าวไกลเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อโอเคครับเดี๋ยวเบรกหน้าจะกลับมาคุยมีเรื่องนึงคุณผู้ชมต้องติดตามเลยนะแล้วเดี๋ยวจะถามว่าอันเนี้ยพอฟังแล้วแล้วก็เห็นภาพแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างอันนี้จะมีมุมต่างประเทศเรื่องของ BRICS เรื่องของประเทศไทยที่ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงอย่าบอกนะอย่าอาเจียนอย่าบอกนะเนี่ยถามไว้ก่อนว่าเดี๋ยวรอดูนะอย่าลืมอย่าเพิ่งไปไหนอาการขึ้นมวนขึ้นไส้ใครมีการวิงเวียนนะดมยาดมไว้ก่อน บางคนเขาอาจจะตบมือก็ได้แสดงความชื่นชมว่าโอ้โหขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยสมัยเจ้ารู้อย่าให้หน้าเหมือนม้านะเดี๋ยวพี่เสืออย่าเพิ่งเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งค่ะ